นับสนุนโดย UD Power Enjoy More Everyday มีความสุขได้มากกว่าทุกวันเคน Innovative Building Beautification ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Madam Talk ค่ะมายังคงอยู่กับเสียเจียงและทายาททั้ง5คนแห่งเจียง International นะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ถึงเรื่องของกลยุทธ์ที่เป็นSecret ของกลุ่มเจียง International ค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงจุดนั้นเนี่ยขอทราบถึงวิธีการระดมความคิดหรือกว่าที่จะมาเป็นนโยบายของเจียงแต่ละครั้งเนี่ยขั้นตอนมันผ่านมาได้ยังไงค่ะก็จากที่ลูกๆแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจแต่ละตัวของเจียงอินเตอร์นะคะพวกเราก็จะไปศึกษากลยุทธ์เชิงลึกในแต่ละธุรกิจจากนั้นพวกเราจะใช้เวทีวันจันทร์ค่ะในการระดมสมองนะคะเพื่อตัดสินใจเอาทั้งบวกสุดๆลบสุดๆนะคะว่าเป็นยังไงระดมกันคือคุยกันบนโต๊ะเลยคุยกันบนโต๊ะเลยเพื่อให้ตกคือโดยโครงสร้างถ้าเตี่ยถ้าเตี่ยไม่เห็นด้วยเราก็จะต้องเอากลับไปคุยกันใหม่อีกครั้งนึงเตี่ยเขาให้เตี่ยทำค่ะยังมติมันแทบจะเอกฉันท์ส่วนมากก็ย้ำเตี่ยแล้วสองเตี่ยผมก็จะประมาณว่าก็ตองกันแล้วดีแล้วใช่ไหมก็จะผ่านอยู่แล้วค่ะพักหลังๆนี้ก็ปล่อยๆใช่มั้ยฮะแต่ทุกวันนี้นะอะไรๆมันก็เขาไปรับเป้าที่แต่ละปีแต่ละปีที่เราตั้งปีนี้หมื่นล้านนะอะไรเขาก็ช่วยกันไปทำแล้วก็ทะลุเป้ากันมาแล้วก็เลยบอกมันก็สบายด่วนเรื่องอะไรหมื่นล้านไม่ใช่เด็กๆนะเวลาเรารับเป้ามาเราไม่เครียดกันบ้างเหรอคะก่อนครับนี่เขาไปทําแผนกันมาก่อนทําเวิร์คช็อปกับทีมงานไปทําแผนกันอยู่2วันอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเสนอมาเองว่าเขาอยากจะวางแผนว่าปีหน้าเขาจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับที่คิดว่าเขาสามารถจะทำได้เขาจะมาเสนอแผนเราก็เอาแต่ละธุรกิจนี้เอามารวมกันก็ได้ตัวเลขเดี๋ยวบอกหมื่นล้านก็มีเป้าต้องปีต้องให้ปีที่แล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าล้านเนาะก็ทำกันชิวๆอย่างเงี้ยเหรอคะมันสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันไม่ค่อยเครียดอ่ะมันเป็นพลังงานที่ถึงแม้ว่ามันจะเครียดจากข้างนอกมาแต่พอมาจบที่บ้านหลังเนี้ยตรงเนี้ยจุดที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี้ยมันเหมือนมันสลายออกไปแล้วมันมีแต่เรื่องของครอบครัวของคน5คนที่พยายามเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันเตี่ยก็บอกครับว่าออกไปทำงานเตี่ยให้แอคชั่นเต็มที่อ่ะฮะใครไปเป็น CEO ใครอยากจะเป็น CFO หรือ UFO อะไรก็ไปเป็นซะใส่หมวกโขน CFO CEO ก็ใส่ไปกับการอยากจะเป็นลูกเตี่ยถ้ายังลืมถอดหัวโขนแล้วเดินเข้ามามันก็จะ CEO เดินชนกันเป็นบ้างค่ะทุกคนถ้า CEO ที่แบบเก่งๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะบางคนด็อกเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเวลางานก็จะเงียบขึมอยู่ในที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแกมันก็เงียบขึมพอมาเสร็จพวกแกก็จะมานั่งคุมคึมอยู่ในโต๊ะกินข้าวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวบอกหัวโขนแล้วถอดคึมในโต๊ะกินข้าวในบ้านก็เป็นพ่อกับลูกเคยทะเลาะกันไหมพี่ห้าคนแล้วแบบเรื่องมันไม่จบอ่ะจบไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะทะเลาะกันดีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าถ้าถามพอจบจากการทะเลาะกันเสร็จพวกเราก็ยังคุยกันเหมือนเดิมทำได้ไงอ่ะเพราะเรารักกันอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆมาเขาก็แยกกันไปแยกกันมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาคุยกันเล่นกันอะไรเหมือนกันทุกวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมเพราะเขาโตกันมาแบบนี้แล้วมันก็จบลงได้ไม่ว่าจะเรื่องเครียดแค่ไหนมันก็จบลงได้ตลาด AEC กำลังจะเปิดแล้วตลาดใหญ่ขึ้นมากกว่าอุดรหนองคายกรุงเทพขึ้นอีก 2-3 เท่าแต่เมื่ออยากทราบในมุมมองของทุกคนเลยค่ะว่ากลยุทธ์ในการที่เราจะเดินสู่ตลาด AEC เนี่ยเป็นยังไงหน่อยเองหน่อยในมองเหมือนว่าการเปิด AEC นี้เป็นการเปิดจังหวัดเรายังข้ามไปทำธุรกิจที่อุดรได้จังหวัดบึงกาฬได้กรุงเทพได้เมื่อเปิด AEC ก็ใกล้เคียงกันกับการเอาประเทศมาเปิดเป็นจังหวัดเหมือนกันมุมมองทางเจียงอินเตอร์เราก็มองดูว่าด้วยศักยภาพระบบการทำงานบุคลากรก็เราก็พร้อมสำหรับเรื่องของการเปิด AEC นี้ครับทางกลุ่มเจียงเราก็ได้วางหมายถึงว่ามีการคิดล่วงหน้าก่อนหน้านี้มาประมาณสัก 2-3 ปีนะครับที่มาของการที่เราจะต้องมาตระหนักในเรื่องนี้ก็มีการจัดระบบการจัดการนะครับก็โดยการวางยุทธศาสตร์อย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีทั้งเชิงลูกแล้วก็เชิงรับเชิงลูกก็คือที่ทำไมนโยบายของทางจีนเตอร์จะต้องขยายไปทำตลาดทางลาวทางกัมพูชานะครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบเราก็คงเห็นโอกาสทางตลาดนะครับส่วนไอ้ทางด้าน
นโยบายด้านรับในพื้นในตัวพื้นที่เองในฐานะที่เราทำธุรกิจในตัวหนองคายอุดรหรือว่าบึงกาฬเองก็ถือว่าเป็นประตูที่จะผ่านเข้าสู่ทางเอซีตัวนี้ครับเราก็มีการปรับเรื่องของมาตรฐานนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริการก็ถือว่าเพื่อจะเตรียมรับคิดว่าต่อไปมาตรฐานการทำงานต่างมันก็ต้องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรับลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับวันหนึ่งจะเห็นเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเข้าตลาดหุ้นบ้างไหมคิดว่าไงคะส่วนหนึ่งก็เป็นความตั้งใจของเตี่ยนะคะที่อยากที่จะให้เป็นลักษณะของธุรกิจครอบครัวตั้งใจเลยตั้งใจค่ะเตี่ยตั้งใจว่าอยากให้เป็นลักษณะอย่างนี้อยากให้ธุรกิจเนี่ยดูแลมีรายได้มาดูแลครอบครัวแล้วอยากให้เป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งพวกเราพี่น้อง5คนค่ะก็ได้มานั่งคุยกันว่าพวกเราต้องการอย่างนี้กันจริงไหมค่ะซึ่งทั้ง5คนก็ตกลงพวกเราเลือกละว่าเราจะทำธุรกิจครอบครัวร่วมกันค่ะครอบครัวที่น่าอิจฉามากๆค่ะสุดท้ายมันเป็นธรรมเนียมของรายการมาดามไลฟ์ที่จะต้องถามว่าถ้าเปรียบว่าเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้จิตวิญญาณนิสัยใจคอจะเป็นแบบไหนไม่ทราบว่าใครสามารถตอบตรงนี้ได้เดี๋ยวทำเวิร์กช็อปก่อนก็ได้นะคะเจตอบเลยให้คุณเจตอบแล้วกันเหมือนว่าเป็นมติเรียบร้อยแล้วคุณเจจะต้องตอบค่ะว่าแผนคิดว่าลักษณะของผู้ชายครับที่มีอายุหน่อยนึงจะมีความซื่อสัตย์นะครับซึ่งจะสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็พิสูจน์ความซื่อสัตย์ของตัวเองให้กับผู้ค้าให้กับลูกค้าให้กับพนักงานได้รับทราบว่าผู้ชายคนนี้ทำให้ลูกค้าผู้ค้าแล้วก็คนที่ติดต่อได้มั่นใจว่าเราจะซื่อสัตย์กับผู้กับเขาตลอดไปครับเป็นคำตอบที่ขนลุกเป็นคำตอบที่ออกมาจากใจและเป็นคำตอบที่มองเห็นภาพชัดเจนเพราะคุณเจพูดถึงคำว่าซื่อสัตย์3ถึง4ครั้งซึ่งเราพูดคำว่าซื่อสัตย์มาตลอดระยะเวลาที่เราสัมภาษณ์กันมาเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลคือเสี่ยเจียงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่บนธุรกิจที่มีนโยบายของเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและที่สำคัญคุณมีครอบครัวที่น่ารักมากๆวันนี้รายการมาดามไลฟ์ต้องขอขอบคุณที่สละเวลามีค่าของทุกคนนะคะและที่สำคัญเมย์รู้สึกได้ถึงพลังความรักของคนในครอบครัวนี้ทำให้เมย์และทีมงานมีความสุขมากๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตามชมมาดามไลฟ์ได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้เหมยและมาดามไลฟ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงมาดามทอล์กนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณอินทีเดือนสวรรค์ค่ะผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์และมุมมองในการทำธุรกิจที่น่าสนใจค่ะนะจุดดึงดูดอีกตัวหนึ่งของเมืองลาวที่เป็นจุดแข็งแรงคนนักท่องเที่ยวที่มาเมืองลาวส่วนใหญ่ๆเขาถามว่าเป็นอย่างไรจะมาลาวเขาจะประทับใจอย่างไรเขาจะประทับใจคนลาวเขาจะบอกครับสองมาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ยังสดๆเขาก็เลยเปิดบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นในรูปแบบของท่องเที่ยวผจญภัย